สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนการสอนลายไทยโดยอาจารย์คนพรธีระเดชาภพนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปกรรมประจำชาติไทยคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ทางอาจารย์ได้จัดทำขึ้นมาใหม่โดยตัดต่อใหม่ทั้งหมดนะครับและใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากมีคอมเมนต์จากคลิปเก่าๆที่เคยทำมานะครับว่าควรมีเสียงอธิบายด้วยทางอาจารย์ก็เลยใจดีจัดให้ตามความเรียกร้องครับทีนี้ก่อนจะเข้าบทเรียนนะครับขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเชิญกดไลค์หน้าแฟนเพจของเราก่อนนะครับแฟนเพจใน Facebook ชื่อเพจคือ Thai Art Center นะครับ THAIART CENTR Thai Art Center ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปกรรมประจำชาติไทยนะครับก็กดถูกใจก่อนเลยเป็นอันดับแรกหลังจากถูกใจเรียบร้อยถูกใจเพจเรียบร้อยก็กดเอาเมาส์ค้างที่ปุ่มถูกใจนะครับจะขึ้นหน้าเมนูขึ้นมาให้เลือกให้ทุกท่านเลือกเห็นโพสต์ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาทางเพจมีข่าวอะไรใหม่ๆหรือคลิปวิดีโอใหม่ๆก็ท่านจะเห็นได้เป็นอันดับแรกนะครับคือไม่ต้องไปหาเพราะว่าบางทีถ้าไม่ติ๊กที่เห็นโพสต์ก่อนเนี่ยท่านจะไม่เห็นข่าวสารดีๆที่ทางเว็บที่ทางเพจทำให้นะครับหลังจากกดถูกใจเรียบร้อยกดเห็นโพสต์ก่อนเรียบร้อยก็มาต่ออันนี้เลยที่จุด3จุดนี้ครับเลือกกดคลิกที่จุด3จุดแล้วก็เลือกแชร์อันข้างล่างเลยนะครับที่เป็นแถบสีน้ำเงินนะครับกดแชร์เฉพาะเพจนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าไดอะล็อกบล็อกขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นหน้าสำหรับแชร์ช่องนี้ก็ให้เขียนอะไรก็ได้ครับเขียนแนะนำเพจหรืออะไรก็ได้เป็นการช่วยโฆษณาเพจด้วยครับหลังจากนั้นทุกท่านก็เลือกช่องนี้ครับให้เลือกเป็นสาธารณะเพื่อที่ว่าผู้อื่นที่นอกจากตัวท่านเองจะสามารถเห็นเพจของเราได้ด้วยจากนั้นก็โพสต์เข้าไปที่หน้า Facebook ของท่านนะครับเพียงเท่านี้แหละครับก็จะเป็นการช่วยเหลือเพจเพื่อเผยแพร่ศิลปกรรมวัฒนธรรมของชาติให้ทั่วโลกได้เห็นต่อไปครับเข้าบทเรียนอีกนิดนึงนะครับทีนี้ก็มาถึงการกด Subscribe หรือการติดตามในหน้าเพจ YouTube ของเรานะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าAUANPORNS 001แล้วก็กดค้นหากดเซิร์ชนะครับก็จะได้พบกับหน้าของหน้าเพจในหน้า channel ใน YouTube ของเรานะครับชื่อ Learning Center of Thai Art หรือว่าศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปกรรมประจำชาติไทยกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็กดติดตามหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นช่องจะเขียนว่า Subscribe นะครับกดติดตามไปเลยเพื่อที่ว่ารับข่าวสารหรือรับทุกท่านจะได้รับข่าวสารรับข้อมูลรับคลิปวิดีโอการสอนเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทางเราได้จัดทำขึ้นนะครับทีนี้ในกรณีที่ท่านเข้าดูในหน้า channel ของเราเรียบร้อยแล้วก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีปุ่มให้ติดตามอยู่กดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับจะมีมุมด้านล่างขวาจะเข้าในช่อง channel ของเราจากนั้นก็กดติดตามเช่นเคยครับกดติดตามหน้าช่องของพวกเราเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วคลิปวิดีโอไหนที่ถูกใจหรือให้ประโยชน์แก่ท่านหรือชอบเป็นพิเศษก็ช่วยกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจแก่คนทำครับขอบคุณมากครับ
ทีนี้ก่อนจะมาเข้าบทเรียนเราก็จะมาเท้าความเกี่ยวกับเรื่องราวของลายกนกกันก่อนนะครับจริงๆไอ้ลายกนกเนี่ยมันมีมาแต่โบราณนะตั้งแต่ยุคที่ยังไม่กำเนิดชาติไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆความเป็นลายกนกได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เช่นเถาวัลย์ยอดไม้ลายไม้เปลวไฟอะไรพวกนี้นะครับและความอ่อนช้อยทางธรรมชาติอื่นๆวิวัฒนาการของลายกนกเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเขียนเส้นเดียวๆเรียกว่าลายเถาคือลักษณะจะเป็นการเส้นจะเป็นเส้นเดียวๆนะครับตามภาพนะครับบนคดเคี้ยวไปมาจากนั้นก็วิวัฒนาการเพิ่มเติมโดยช่างของแต่ละยุคสมัยครับเพิ่มเติมจนกลายเป็นหางไหลกาบลักษณะตามภาพนะครับเรียกว่าหางไหลกาบจากนั้นหางไหลกาบก็จะมาเป็นหางไหลบากคือหางไหลบากในรูปแบบนี้คือจะคล้ายๆกับกนกตัวเดียวๆมาหันหลังชนกันแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆจนถึงยอดและสุดท้ายก็คือริ้วสะบัดคืออันนี้ริ้วสะบัดนี่จะคล้ายๆแบบลิปบิ้นลายลิปบิ้นของฝรั่งครับก็เป็นวิวัฒนาการและรูปแบบโครงสร้างง่ายๆครับที่พอจะเข้าใจกันได้ถ้าจากที่กล่าวมาแล้วก็พอจะเห็นโครงสร้างความเป็นมาของลายกนกได้ในระดับหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ฝึกควรจะคิดและระลึกไว้เสมอคือลายกนกที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับในประเทศเนี้ยเพราะอะไรเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าลายกนกจริงๆอ่ะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลาอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือลายกนกอ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปตามฝีมือและทักษะของผู้เขียนคือลายที่เป็นลายครูจริงๆอ่ะจะไม่มีหรอกครับในปัจจุบันนะคือมันถูกเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่ดังๆด้านลายไทยแห่งไหนก็ตามครับล้วนแต่เขาเหล่านั้นก็ล้วนแต่เขียนลายกนกตามแนวทางของตนเองทั้งนั้นครับมันไม่ใช่โบราณหรอกครับไม่ได้ยึดตามแบบโบราณแต่อย่างใดสิ่งที่ครูส่วนใหญ่นำมาสอนในปัจจุบันล้วนเป็นอัตลักษณ์มากกว่าเอกลักษณ์ครับคือแค่ให้ดูรู้ว่าเป็นลายไทยลายกนกแค่นั้นคือแต่จะไม่ใช่ลายแบบโบราณลายมือครูเขียนครูยุคโบราณเขียนคือนั้นจะไม่ใช่คือถ้าลองศึกษาตามประวัติศาสตร์ดีๆเราจะเห็นว่าลายไทยลายกนกทุกๆลายไม่ใช่ลายกนกอย่างเดียวคือจะเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาตั้งแต่ยุคอยุธยายุคสุโขทัยมาจนถึงลพบุรีอะไรพวกนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจนถึงยุคปัจจุบันยุครัตนโกสินทร์ไม่ว่าที่สังเกตง่ายๆก็คือลักษณะของลายของกรมพยานริศก็คือจะแตกต่างจากลายชั้นครูอื่นๆครับแต่เราก็ยังยึดถือท่านเป็นแบบอย่างเพราะว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญครับฉะนั้นผมจะสรุปง่ายๆก็คือผู้ฝึกที่จะฝึกเขียนลายกับผมเนี่ยครับทุกคนจงอย่าได้ให้ความสำคัญกับลายต้นแบบแบบโบราณเพราะว่าผมจะสอนในแนวทางของผมเช่นกันเช่นเดียวกับที่คนอื่นอาจารย์ท่านอื่นสอนเป็นแนวในแนวทางของท่านคือถ้าเอาไปเปรียบเทียบว่าผมเขียนหรือไม่เหมือนเขียนเหมือนหรือไม่เหมือนลายของครูคนอื่นนะก็คือท่านก็จะรู้สึกขัดและท่านก็จะรู้สึกไม่อยากเรียนไม่อยากเขียนเป็นผมจะสอนในส่วนของโครงสร้างหลักๆที่คือให้ท่านเข้าใจว่านี่คือลายไทยนี่คือลายกนกแต่ผมจะไม่ได้สอนว่านี่คือลายโบราณเพราะลายโบราณจริงๆอย่างที่กล่าวมาก็คือมันไม่มีครับมันถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วโดยช่างยุคปัจจุบันเนี่ยครับไม่ใช่ช่างยุคไหนครับและในอนาคตข้างหน้าลายกนกก็จะเปลี่ยนแปลงมาอีกตามช่างยุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันครับ